มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบ่อนโพสต์หลังทราบข่าวนักคอมไตวายหลังจากที่หนุ่มกรรชัยพิธีกรได้ขออนุญาตอัปเดตอาการของนักคอมแทนลูกสาวนะคะโดยบอกว่าพอดีตนเองได้คุยกับทางไอซ์ลูกสาวแล้วก็แบงค์ลูกเขยของนักคอมชนชื่นทั้งสองคนในฐานะลูกสาวแล้วก็ลูกเขยนะคะได้ฝากตนเองให้มาเรียนให้แฟนๆได้ทราบว่าอาการของนักคอมตอนนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เมื่อวานนี้นักคอมต้องใส่เครื่องช่วยหายใจที่ปากเพราะว่ามีอาการปอดอักเสบหายใจลำบากอันนี้ทางครอบครัวได้ฝากมาแจ้งถึงแฟนๆที่กำลังเป็นห่วงนอกจากนี้นะคะหนุ่มกรรชัยยังได้บอกว่านักคอมมีอาการปอดอักเสบมากต้องนอนคว่ำหน้าและวันนี้อาการหนักลงไปอีกก็คือไตวายแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจไปให้นักคอมด้วยส่วนคุณหมอดูแลกันอย่างเต็มที่ค่ะล่าสุดนะคะบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าบุญที่ลูกมีเหลืออยู่ขอให้พ่อคอมแล้วก็แม่เอทั้งหมดสาธุขอให้พ่อและแม่ปลอดภัยอย่าเป็นอะไรเลยครับขอให้พ่อแก่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองด้วยเถิดอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมงานเองขอเป็นกำลังใจให้นักคอมชวนชื่นหายป่วยโดยเร็วนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ